ลุมพินีซ้ายมือขุนเข่าพลังมาจ็อกกี้สิทธิ์กันภัยขวามือบดิษฐ์สิงห์ประการพิกัด129ปอนด์นี่คือขุนเข่าพลังมากับจ็อกกี้สิทธิ์กันภัยนักชกจากอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นและคู่ต่อสู้ของเขาครับบดิษฐ์สิงห์ประการครับจากอำเภอเมืองสมุทรปราการยกที่1เริ่มขึ้นพบกันวันนั้นนะครับจ็อกกี้อายุ22ปัจจุบันนี้40บัณฑิตสิงห์ประการวันนั้น20วันนี้38ผู้ชมชาวญี่ปุ่นเยอะนะครับจ็อกกี้เนี่ยแหมยอดขุนเข่าจริงๆครับดูครับเดินนี่ประกบตีตลอดแข็งแรงมากจ็อกกี้นี่แชมเปี้ยนรุ่นแบนเวทของราชดำเนินและของสภามวยอาชีพบัณฑิตนั้นแชมเปี้ยนรุ่นเฟเธอร์เวทของลุมพินีนะครับบัณฑิตกระโจนเข้าใส่ผู้ชมชาวญี่ปุ่นเยอะครับในยุคนั้นโด่งดังในยุคเดียวกันเลยครับ2514ถึง2520กรรมการวันนั้นเป็นกรรมการบุญทรงเกิดมณีหรือว่าเขียวหวานยนต์ธุรกิจครับวันที่5นั้นอายุ36ปียานเอาไว้ครับดูจ็อกกี้ครับเดินดุร้ายจริงๆครับขวาคอตีได้ทุกทิศทางเลยนะครับตีอ้อมตีตรงตีโค้งตีได้หมดครับเดินตลอดบัณฑิตต้องหมุนวนครับกระทะด้วยไม่ได้ครับทีต่อทีนี่แหมจ็อกกี้นี่แข็งเหลือเกินต้องหมุนครับฟุตเวิร์กหมุนอ่ากับโหนเชือกเหน็บใส่ทีนึงกรรมการแกะออกมาครับหมดยกพอดีดูภาพช้าครับตั้งแขนเตรียมคว้าคอเลยครับบัณฑิตนั้นฟันศอกครับหมุนแล้วฟันศอกวางแข้งแหมลูกนี้ล้มเตะสูงไปหน่อยจ็อกกี้วันนี้นะครับก็เป็นเกษตรกรนะครับทำไร่อยู่ที่บ้านเกิดฐานะถือว่าไม่เดือดร้อนบัณฑิตสิงห์ปราการนั้นก็ยังอยู่ในแวดวงการมวยครับไปชกญี่ปุ่นไปเป็นครูมวยที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็กลับมาเมืองไทยแล้วนะครับเมื่อต้นปีนี้เองครับได้สตางค์มาพอสมควรเห็นบอกว่าจะหาทำเลมาเหมาะเปิดร้านขายอาหารที่บ้านเกิดที่สมุทรปราการครับยกที่3ครับชมกันต่อไม่ใช่มวยข่าวแบบซื่อบื้อนะครับที่เดินเข้าไปคว้ามีหมัดนำด้วยครับจ็อกกี้แหมดูกาดสูงเหลือเกินยกมือสูงกาดสูงมากเดินครับจิ้มหมัดนำแล้วก็คว้าครับจะตีบัณฑิตตอนนั้นก็สดเหลือเกินจ็อกกี้นี่แหมเจอกับยอดมวยมาทั้งสิ้นครับนรงน้อยขุนพลน้อยหนองคายเด่นธรณีน้อยเสมอสิงห์วังวนเรือนแพสกัดเริงศักดิ์พระเดชศึกโพไซยอดมวยในยุคนั้นนี่เจอมาหมดบัณฑิตสิงห์ประการก็เจอมวยคล้ายๆกันเลยครับเพราะว่าดังมารุ่นเดียวกันโผลเชือกครับเดินหยิบยานเอาไว้จ็อกกี้เข้าลำบากเหมือนกันครับบัณฑิตตอนนั้นก็สดเหลือเกินครับอาวุธนี่ครบเครื่องหยิบยานเอาไว้เป็นมวยสร้างของอาจารย์บี้วิชัยแต้ตระกูลผู้จัดศึกคราวนี้แหละครับอาจารย์บี้ก็ยอดนักวิจารณ์ของไทยรัฐครับเมื่อก่อนนี้เป็นโปรโมเตอร์นะครับศึกกำปั้นเหล็กวางแข้งแทงมวยชกกับจ็อกกี้ถ้าไม่ชอบเข่านี่ก็เลิกไปเลยครับเข่าแกดุร้ายมากดูครับกระโจนทยานเข้าใส่เลยครับบัณฑิตพยายามโหนเชือกแล้วก็งอเข่ารัดเอวกรรมการแยกออกมากรรมการนี่ก็ยอดมวยนะครับทั้งมวยสากลมวยไทยนี่ได้แชมป์หมดครับเขียวหวานยนต์ธุรกิจต่างแข้งหลบออกไปลูกนี้มีหมุนมีวนเรียกว่าทำให้คู่ต่อสู้เวียนหัวด้วยนะครับจ็อกกี้นี่กรรมการแกะออกมาเขียวหวานยนต์ธุรกิจตอนนี้นี่เป็นนายทหารเป็นผู้การไปแล้วครับยศพันเอกอายุ55ปีหมดยกที่3ถือว่าเป็นกรรมการที่มือสะอาดแบบดมดูได้เลยครับเขียวหวานนี่แฟนมวยเชื่อถือในความบริสุทธิ์ผุดพองเหน็บเข่าแทงเข่าโหนครับไม่ไหวครับต้องโหนไว้ก่อนครับสู้เข่าได้ตายแน่ครับเจอจ็อกกี้นี่วางแข้งแทงเข่าดูครับการกระตุกกระชากมาแทงนี่เหลือเกินจริงๆยกที่4ครับจ็อกกี้โดนรัดเอวเอาละครับหมุนออกข้างแทงก้นกบจ็อกกี้ลำบากแล้วครับเอาละครับโหนบ้างคราวนี้ผัดกันโหนครับ
กรรมการแกะออกมาเดี๋ยวนี้การโหนอย่างนี้นี่ถ้าหากว่าเอารักแร้หนีบเชือกนี่ถือว่าฟาวนะครับผิดกติกากรรมการจะเตือนเซียนจะโหโดยเฉพาะเซียนที่เชียร์ฝ่ายตรงกันข้ามกรรมการตบเบาๆให้แยกออกมากรรมการเขียวหวานนี่หุ่นสมาร์ทนะครับร่างกายยังเนียบอยู่แม้ว่าทุกวันนี้ครับไขมันส่วนเกินนั้นไม่มีเลยครับจ็อกกี้ก็ขย่มเข่าแม่มวยคู่นี้นี่ให้คะแนนลำบากนะครับชกคู่ขี้กันแม่ช่างภาพเมื่อสักครู่เห็นคุณสุชาติจุ้ยเสงี่ยมด้วยนะครับน่าเสียดายคุณสุชาตินี่โอ้โหอยู่ในวงการช่างภาพ23ปีกับไทยรัฐครับถือว่าเป็นช่างภาพที่อัธยาศัยดีอย่างยิ่งครับน้องๆรักเพื่อนฝูงก็รักใครเป็นคนที่อารมณ์เย็นครับพูดช้าๆนุ่มนวลเป็นคนละเมียดละไมไม่น่าเชื่อครับว่าจะโชคร้ายอายุสั้นครับ50ปีเท่านั้นเองการแยกออกมาวางแข้งสวยงามมากครับบัณฑิตหมดยกที่4แหมกองเชียร์โบกมือชอบใจกันใหญ่ครับแข้งซ้ายสวยครับแหมแต่ว่าจับเชือกเตะยุคก่อนนี่กรรมการก็ไม่ค่อยว่าเหมือนยุคนี้ครับโหนเชือกครับดูครับใช้รักแร้หนีบเชือกแต่เป็นยุคนี้นี่3 4ดอกเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้คะแนนนะครับล็อกเอวครับแม่รู้ว่าเจอมวยเข่าเนี่ยต้องรีบล็อกเอวแท็กแบบรักบี้เลยยกสุดท้ายครับท่านชมไปก็ให้คะแนนไปด้วยครับมวยยุคก่อนกับยุคนี้นี่ให้คะแนนต่างกันครับนู่นให้คะแนนข้างล่างในกล่องนั้นเห็นคุณวิจิตเกตแก้วครับท่านเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสมัยก่อนก็เป็นกรรมการห้ามวยอยู่ลุมพินีนะครับนั่งอยู่ข้างล่างนะครับที่เงยหน้ามองดูนะครับยกสุดท้ายแกะออกมามวยคู่นี้ชกกันเมื่อ18ปีที่แล้วครับจ็อกกี้ก็เดินครับเดินจะไปคว้าแทงซ้ายนี่สวยบัณฑิตก็สดเหลือเกินครับมีลูกซอยลูกขยันอาวุธเยอะกว่าครับพลิ้วกว่าการแกะออกมาเดินจะคว้าครับบัณฑิตหมุนวนเอาครับพอจะแทงครับแกรีบโหนด้วยก่อนเลยเน็บเข่าเด้งสู้เหมือนกันบางจังหวะครับมวยคู่นี้คู่ขี้ครับกรรมการแม่แกะลำบากจริงๆแยกออกมาวางแข้งเบิ้ลแข้งสวยมากล็อกเลยครับพุ่งแท็กเอวเลยครับจับสูงไม่ได้ครับจับสูงนี่จ็อกกี้กระตีละเอียดจับให้ต่ำเรียกว่ารวบเอวครับการงัดออกมาอีกกรรมการนี่แหมถ้าแข็งแรงก็ได้เปรียบตรงนี้ครับงัดตะมวยง่ายหน่อยหมุนแหมจะคว้าไม่ถนัดครับบัณฑิตยังเกรงตัวได้อยู่ครับแทงด้วยครับมีหมุนมีเกรงชกกับจ็อกกี้นี่ร่างกายต้องเปรี้ยครับไม่โอ้โหจิ้มท้องร่างกายไม่เปรี้ยนี่เหมือนเจอแซมสั้นนี่ครับร่างกายไม่เปรี้ยนี่หายใจไม่ทันครับจะเป็นลมช่างภาพนั้นก็เห็นคุณมนตรีชื่นสินทวนครับบรรณาธิการข่าวกีฬาของนักสืบบ้านเมืองอยู่ด้วยครับนี่เป็นนักข่าวกีฬาที่ฝีมือเทนนิสนี่ดีมากครับนามปากกาขาดคชาการแยกออกมาครับแหมแกะลำบากเหลือเกินครับแทบจะพันกันเป็นเชือกแล้วครับแขนนี่ปลายยกสุดท้ายแล้วหมดยกสุดท้ายบัณฑิตมั่นใจครับชูมือกรรมการก็ชูมือให้บัณฑิตสิงห์ประการ